พี่เฟรมเบอร์อะไรก็ได้นะครับก็ขอไปเล่นคนเดียวไม่เป็นแน่เบอร์นำโชคมีคิดไว้ในใจไหมครับพี่ป้อมครับอยากได้มากกว่า12ไหมคะท่านอะไรนะอยากได้มากกว่า12ไหมคะก็บอกไปแล้วไปถามอะไรอีกล่ะครับเสียเวลานะครับไปถามซ้ำเนี่ยวันนี้พอเป็นบรรยากาศการเมืองเต็มตัวแบบนี้แล้วรู้สึกจะฉับกระเฉงขึ้นมาเลยไหมคะใจบรรดาลแรงเพิ่มขึ้นเลยไหมคะมันก็เหมือนเดิมนะครับก็เราทำเพื่อประชาชนนะครับก็ผมไม่ได้คิดอะไรนะหลังจากนี้เราเน้นว่าจะชูนโยบายอะไรเพื่อที่จะตั้งเป้าว่าเราก็นโยบายผมบอกไปหมดแล้วนะครับมาชูอะไรอีกแล้วครับถามคำซากนะครับคือป้อมครับเมื่อสักครู่นี้เอกประยุทธ์บอกว่าเรื่องการดีเบตผมถามไปว่าจะดีเบตไหมเนี่ยบอกว่าขอคิดดูก่อนครับลุงป้อมคิดเรื่องนี้ไงบ้างฮะผมก็ยังไม่ได้คิดเลยครับนะครับมองว่าถ้าเราไม่ขึ้นดีเบตจะเสียรางวัลในการไม่เสียหรอกครับไม่เสียหรอกครับเพราะว่าผมไม่ใช่นักต้องวาทีนะครับยังมีโอกาสเปลี่ยนใจไหมครับอะไรนะยังมีโอกาสเปลี่ยนใจไหมครับในช่วงท้ายเรื่องอะไรเรื่องการออกดีเบตครับมันเรื่องของผมนะครับมันเรื่องผมไม่ใช่เรื่องคุณนะครับเพราะว่ามันมีกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวอะค่ะน้องเยาวชนมาเคลื่อนไหวน้องเยาวชนเมื่อวานที่มีเหตุรุนแรงนิดนึงลุงป้อมได้สั่งการอะไรกับเขาไหมครับเราไม่ให้มีความรุนแรงอยู่แล้วนะครับครับเราก็บอกผมบอกไปทั้งพักอยู่แล้วนะครับเขาสมมติท่านฝากถึงกลุ่มที่คิดต่างเลยนะครับก็คนคิดต่างคิดได้นะครับใครคิดยังไงคิดได้ใครจะคิดยังไงคิดได้นะครับทางด้านการเมืองนะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะต้องเป็นเดียวกับเป็นรักกันสามัคคีกันมีความปรองดองกันนะครับความเป็นคนไทยเนี่ยสำคัญนะครับแล้วเราก็ไม่ได้โกรธกันไม่ได้นั่งกันความคิดต่างก็คิดได้นะครับใครจะคิดยังไงคิดได้นะครับยังมีงานเรื่องของชูเรื่องของการก้าวข้ามความขัดแย้งใช่ไหมคะก็ใช่ใช่ก็แล้ว400 เขตที่ส่งคือการเราตั้งเป้าได้สสมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งไหมคะไม่ผมไม่ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่ประชาชนจะเลือกพอใจจะเลือกใครไปเอาละครับที่ท่านบอกว่าท่านลงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งเพื่อที่ต้องการความสง่างามไม่ใช่ต้องการความสง่างามเพราะลูกค้าว่ายังไงผมก็ว่าเขาไปตามนั้น